ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแมทเปลี่ยนลุคหวานเที่ยวเชียงใหม่หวานก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หลายๆคนรู้จักกันดีค่ะสำหรับแมทพิลานีเพราะเป็นนางเอกแถวหน้าของช่อง3และมีผลงานปังๆหลายเรื่องซึ่งตอนนี้ก็กำลังคบหาดูใจกับพ่อไม้หนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์และเป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่มักจะออกมาอวดโมเมนต์หวานๆตลอดก่อนหน้านี้หนุ่มสงกรานต์ก็ขยันออกมาโพสต์แซวโพสต์ชมสาวแมทผ่าน IG Storyไม่ว่าจะเป็นอวดฝีมือทำกับข้าวสาวแมทหรือฝีมือการจัดยาและวันเกิดของสาวแมทที่ผ่านมาหนุ่มสงกรานต์ก็ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดสุดพิเศษพร้อมกับออกมาโพสต์ภาพคู่ด้วยงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับของคู่นี้ฟินกันรัวๆและต้องบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ผันตัวไปเป็นนักรีวิวแล้วเพราะในช่วงที่ไม่ได้รับงานละครเจ้าตัวก็เที่ยวเก่งมากและเช็คอินร้านอาหารร้านคาเฟ่กันรัวๆจนหลายคนยกให้เป็นนักรีวิวล่าสุดก็ได้ออกมาเผยลุคหวานๆตอนเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งสาวแมทก็ได้นำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากแฟนๆพร้อมแคปชั่นว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆคอมเมนต์สนั่นจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยค่ะงานนี้ทำเอาเพื่อนคนบันเทิงอย่างเจี๊ยบพิจิตตาเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าไปอยู่ด้วยสิส่วนแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชมสนั่นเลยว่าสวยมากๆสวยค่ะลงตัวทุกอย่างขอรีวิวชุดหน่อยค่ะชุดน่ารักจังแฮชแท็กหวานละมุนสวยจังสวยมากรักแมทรักฟ้าระดาสวยๆแม่หญิงมากๆดีที่สุดค่ะสวยค่ะกินอะไรละเธอถึงได้งามแสนงามเดี๋ยวนี้เช็คอินสถานที่เที่ยวสถานที่กินรัวๆเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าใครอยากตามรีวิวสาวแมทก็เข้าไปตามได้ที่ Instagram แมทพิลานีกันได้นะคะตอนนี้เจ้าตัวเขารีวิวทั้งของกินและสถานที่เที่ยวเลยรับรองว่านักรีวิวคนนี้ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะ